อนนี้สาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีนี้นะครับหลังจากในโลกโซเชียลแชร์กันตามหาว่าแม่ค้าคือใครคนไหนนะฮะสุดท้ายคุณผู้ชมแม่ค้าเร่คนนี้ออกมาขอโทษครอบครัวผู้ตายแล้วนะครับยืนยันบอกว่าไปรับมาขายต่อแล้วไม่คิดว่าจะเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะฮะทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงแหล่งผลิตขนมจีบนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบครับคืออยากจะขอโทษเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขอโทษญาติผู้เสียชีวิตขอโทษคนที่เข้าโรงพยาบาลค่ะจิตธาดาแม่ค้าเร่ขายขนมจีบวัย30ปีชาวอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวขอโทษด้วยเสียงสั่นเครือหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุทำให้ลูกค้าในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกว่า10คนที่ซื้อขนมจีบไปทานแล้วเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงและทำให้ยายวัย64ปีเสียชีวิตไปอีก1คนยืนยันรับขนมจีบพร้อมน้ำจิ้มมาเป็นชุดจากผู้ผลิตในตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพฉะเชิงเทราวันพุธที่ผ่านมารับขนมจีบมา15กล่องมาวางขายที่หน้าวัดเทพราชเมื่อเหลือจึงขับรถจักรยานยนต์วิ่งเร่ไปขายตามบ้านคนและบ่อตกปลาทั้งในเขตฉะเชิงเทราและรอยต่อสมุทรปราการโดยขายหมดวันต่อวันไม่มีของค้างข้ามคืนและไม่เคยเปิดกล่องสัมผัสเนื้อขนมจีบขายแบบนี้มาเป็นปีก็ไม่เคยมีปัญหาจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนขนมก็ไม่อยากจะไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะน้ำจิ้มเราหรือเป็นเพราะขนมหรือยังไงเราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะหนูก็รับเข้ามาอีกทีนึงด้านครอบครัวของยายวัย64ปีที่เสียชีวิตเชื่อเป็นเพราะทานขนมจีบจากแม่ค้าขายเร่รายนี้เนื่องจากในวันเกิดเหตุยายซื้อขนมจีบมาทานตอน11โมงจากนั้นก็ไม่ได้ทานอาหารอย่างอื่นช่วงกลางคืนก็เริ่มมีอาการปวดท้องมีไข้และท้องเสียอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับสมาชิกอีก5คนในครอบครัวที่ทานขนมจีบด้วยกันอีกทั้งคุณยายก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวร้ายแรงเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยว่าคุณยายเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวระบุหลังเสร็จสิ้นงานศพจะไปแจ้งความเอาผิดกับแม่ค้าขายเร่ขนมจีบรายนี้อาการท้องปวดท้องปวดหัวแล้วก็ไอ้นี่ท้องเสียกินไปเยอะไหมหนูกินไปเยอะหนูกินไป3ลูกครับกินไป3ลูกเลยแล้วนานไหมกว่าจะออกข้ามคืนข้ามคืนเดียวครับข้ามคืนเดียวเห็นแม่บอกว่าเจ้านี้ไม่เคยมาด้วยเป็นเจ้าแรกครั้งแรกเลยที่มาแล้วก็วันนั้นแกก็ไม่ได้ซื้ออะไรแปลกๆเข้าบ้านเลยก็มีขนมจีบแล้วพอไปถามจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทุกคนที่ซื้อขนมจีบเจ้านี้มาคือเข้าโรงพยาบาลหมดทุกคนก็เลยยิ่งมั่นใจเลยว่าเป็นขนมจีบเจ้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งผลิตขนมจีบที่แม่ค้าขายเร่อ้างว่ารับมาขายต่อพบว่าอยู่ที่บ้านเกาะไร่หมู่5ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณนี้นะคะก็คือครัวของนีเดย์ค่ะสถานที่ผลิตขนมจีบล็อตที่นางสาวจิตธาดารับไปขายในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนีเดย์นะคะยืนยันว่าวัตถุดิบทุกอย่างก็คือซื้อใหม่สดทุกวันแล้วก็ผลิตวันต่อวันจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสุวรรณีรูปโลกหรือนีเดย์บอกว่าทำขนมจีบไก่และซาลาเปาทั้งขายเองและขายส่งมานานกว่า5ปีแล้วก็ไม่เคยเกิดปัญหากระทั่งกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวพร้อมชี้แจงวัตถุดิบที่ใช้ทำขนมจีบและน้ำจิ้มเป็นของสดใหม่ไม่มีตกค้างและไม่ได้ใส่สารกันบูดตนทำขายวันละ 30-40 กล่องมีแม่ค้าหลายเจ้ามารับไปขายต่อก็ไม่เคยเกิดปัญหาเช่นกันพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ร้านของเธอเสียชื่อเสียงขายสินค้าไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขากินของใครหรือกินอะไรไปใช่เปล่าที่จะมาโทษเราเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าน้ำจิ้มเราอ่ะมีสารเราก็อยากจะให้เขารู้เหมือนกันแล้วว่าเรามีสารอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่แค่ไม่ใส่หรอกเราก็ใส่อะไรน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเกลือล่าสุดเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าไปเก็บตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยทั้ง6คนที่ทานขนมจีบจากแม่ค้าขายเร่รายดังกล่าวเพื่อไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างจากแหล่งผลิตขนมจีบไปตรวจสอบเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงซึ่งยังมีปมที่น่าสงสัยอีกหลายเรื่อง
เช่นครอบครัวของผู้ตายยืนยันว่าขนมจีบที่ทานเป็นขนมจีบหมูแต่จากการตรวจสอบแหล่งผลิตกลับพบว่าคนทำเป็นอิสลามผลิตแต่ขนมจีบไก่สิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน